นี่ครับวันนี้ช่องในช่างจะมาติดพัดลมนะครับเป็นพัดลมติดผนังแกะกล่องเลยครับวันนี้ขนาด16นิ้วนะครับเป็นของฮาตารินะครับนี่ก็เอาไว้เว้นใบพัดลมก็ตะแกรงหน้านะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องครับลมกล่องกระดาษนี่แหละแล้วมาแกะกันครับวันนี้เนี่ยติดผนังนะครับขอโทษนะครับเป็นมือเดียวอีกแล้วนี่คนขายให้นี่ก็ติดเองได้ครับง่ายติดกับฝาผนังอันนี้นะครับสูงหน่อยครับวันนี้ตัวเกาะเขาจะอยู่ที่กระดาษตัวเกาะหน้ากระดาษเก่าอันนี้ขอนี่ก็จะเป็นใบรับประกันนะครับรับประกันแล้วก็คู่มือการติดตั้งคู่มือการใช้งานผนังนี่จะเป็นใบพัดครับเราแกะมาแล้วเราก็จะได้แบบนี้แอบออกครับเป็นฝาหน้าก็จะมีพลาสติกสังเกตง่ายๆครับเป็นพลาสติกโอเคครับนี่จะเป็นเกลียวออกเป็นเกลียวหมุนทรายนะครับหมุนทรายเกลียวออกจะเป็นหมุนขวาล่างจะเป็นหมุนซ้ายสองแล้วจะมีรูสองรูครับตัวรูสองรูใส่ให้ตรงสองรูบนครับนี่ครับจะเป็นแกนเข้าพอดีให้รูใส่ครับใส่ขันพอตึงก็ใบแม่ก็จะมีขีดสองอันนะครับมันจะมีขีดสองอันเราใส่ให้ตรงใส่ไม่ตรงมันจะคำนี่ก็เป็นคำนี่เข้าล็อกแล้วแกนมันจะขัดพอดีครับที่นี่ง่ายนะครับจับมุนครับจับนิ้วเฉยครับแล้วจะเข้าไปเลยครับเข้าซ้ายก็จะเน้นเลยนะครับอันนี้นี่ก็จะคล้องข้างบนด้วยพลาสติกครับแล้วก็ไล่กด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 แล้วก็มาล็อกตรงนี้ครับกดเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เรามาเช็คระยะความสูงครับว่าจะประมาณไหนเพราะว่าตัวนี้จะเป็นที่เกาะข้างหลังครับนี่เสียบลงระยะก็จะดูแนวสติกเกอร์ถ้าเราอยากได้ระยะนี้นะครับแล้วก็ดูครับว่าสติกเกอร์จะอยู่แนวไหนแล้วก็มาร์กเพื่อเอาตัวคล้องเทียบเดี๋ยวผมจะลองคือผมจะมาร์กให้ดูมาในสายว่าสายพอเสียบไหมครับอันนี้เรามาตรงนี้ครับเราได้ระดับแล้วเราเอาตัวนี้มาครับจะใส่หันหน้าออกนี่นะครับมาร์ก3รูครับ
แล้วเราก็เจาะฝั่งถ้าเราได้ระดับนี้ก็โอเคเจาะเจาะฝั่งผูกแล้วผมเจาะฝั่งผูกครับถ้าเป็นอิฐมวลเบาเราไม่ต้องมีอะไรก็ได้ครับเราไม่ต้องกระแทกเลยใช้แค่สว่านตัวเล็กเจาะลงไปได้เลยครับไม่ต้องกระแทกใช้ตัวใหญ่ปูนก็จะไม่แตกกระจายครับผมไปเจาะแล้วก็ลองใส่ดูครับเรายึดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ยึดเสร็จแล้วใส่น้ำ3ตัวครับแน่นครับปุ๊บแล้วก็พัดลมครับใส่นะครับมันจะมีคล้องอยู่ใส่ได้เลยครับง่ายลองกดดูนะครับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยครับง่ายๆติดเองก็ได้เป็นกลางเขาถ้าเป็นแบบอินบนเบาง่ายๆใช้สว่านตัวน้อยก็เจาะเข้าได้ก็ครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมรับดูครับเดี๋ยวมีติดตั้งให้ดูใหม่ครับออนเทสให้ดูนี่ครับฝั่งซ้ายจะเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ครับหมุนแล้วครับสองครับโอ้เย็นฉ่ำก็เย็นฉ่ำแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับช่องนายช่างครับการติดตั้งอะไรก็เดี๋ยวจะให้ดูฝากให้ดูครับขอบคุณครับ